สวัสดีค่ะเมื่อเช้าฝนตกเลยไม่ได้ออกไปเดินพอฝนหยุดตกก็มาตอนกิ่งกุหลาบค่ะตอนได้ไป3 กิ่งค่ะมีต้นนี้จะเป็นดอกสีแดงถ้าต้นนี้จะเป็นดอกสีชมพูเหมือนกับต้นนี้จะขึ้นสูงสูงเหมือนเป็นต้นที่ดอกกุหลาบที่จะขึ้นสูงตามฝาผนังค่ะต้นนี้ไม่เอาสีส้มเพราะว่าสีส้มกลิ่นไม่หอมจะตอนเฉพาะที่กลิ่นหอมหอมต้นนี้ยังไม่รู้ว่าสีอะไรน่าจะเป็นสีส้มอ่อนๆสีนี้น่าจะเป็นสีส้มอ่อนๆต้นนี้ตอนปกติจะตอนหน้าร้อนค่ะแต่หน้าร้อนปีนี้แห้งมากเลยไม่ตอนเลยตอนต้นช่วงจะเข้าหน้าหนาวค่ะอ่างน้ำให้นกดอกนี้ดอกเขาหอมดิปลูกฟักทองได้ค่ะแต่ตรงนี้ไม่มีดินค่ะมีแต่หินค่ะก็เลยไม่ค่อยจะขึ้นสงสัยได้กินแต่ยอดแน่เลยฟักทองจะเข้าหน้าหนาวแล้วมีดอกด้วยปลูกประมาณ7 ต้นค่ะต้นนี้ต้นเล็กต้นนี้ไม่ยอมขึ้นเลยต้นนี้ผักเมื่อวานเก็บเม็ดดอกไม้หล่นไปตรงนี้หมดเลยเสียดายดอกสีขาวออกแล้วดอกสีขาวตรงนี้ไปถนนเข้าทางบ้านค่ะตรงนี้ข้างๆบ้านค่ะบ้านเล็กๆค่ะขอบคุณมากค่ะ